Attention.
จริงขึ้นไปให้เห็นฟูก็กลับมานะกลับมาแล้วก็มาส่งสารให้หน่อยไปเจออะไรไปเห็นอะไรนะเบิร์ดแองเกิลมองเห็นหมดนะภาพพื้นล่างภาพพื้นดินพื้นน้ำเนี่ยถ้ารู้เห็นแล้วก็มากระซิบงูหน่อยได้ไหมฮะได้รู้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยเกาะไหนแก่งไหนถ้าไม่อาศัยวิหกเหินลมจะไปรู้ได้ไงล่ะครับก็นั่งอยู่ที่นี่นั่งก้าวเนี่ยเขาจะนั่งรีบมาบอกซะนะเหมือนตามไปอ่านนะไม่ได้สนในลูกหลานพญาคุดไม่ได้สนนะเดี๋ยวตามไปอ่านถึงรังอ้ามาแล้วนะพูดมาก็มาแล้วสามบินว่อนเลยเอารีบคาบขาวอาซีมาแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่มาเป็นสี่แล้วสี่บวกหนึ่งอันนี้บินเดี่ยวมาเฉยมาแล้วก็ไปอ๋อแล้วเกี่ยวพาราสีกันอยู่แล้วสี่ฮะก็บินโฉบไปโฉบมาแล้วก็มองเห็นไปอ๋อเขาก็เกี่ยวพาราสีเขาเป็นเหมือนกันนะแล้วก็มองไม่ออกว่าจะเขาจะไปสะดุดกันตรงไหนในเวฮะโอ้โหมาเป็นฝูงทีเนี้ยนับไม่ถ้วนเลยโอ้โหนกเหล็กก็มีทีเนี้ยนู่นเห็นไหมมาเป็นฝูงเลยทั้งนกเหล็กด้วยฮะอะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกฮะมาเยอะท่านแน่จริงอ่ะให้มันรุ่งไผเป็นไผมั้งโอ้โหนับไม่ถ้วนทีเนี้ยมาเป็นฝูงวนเวียนเลยอะไรมันจะขนาดนั้นนะพญาครุฑส่งลูกน้องมาแล้วงั้นอย่ามาแอบมองเสียลุงงอกจะทำอะไรก็ต้องมาแอบมองด้วยหรอฮะเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันในมิติไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็เจอกันก็ไม่รู้ว่าจะท้าทายอะไรกันท้าทายนั่นนะไอ้พวกเหินเวหานั่นวันนี้ใครได้ยินลุงหมอกพรึมพรำอะไรบ้างก็ไม่รู้มีคนอยู่หน้าตาอยู่สองคนลุงหมอกก็ใส่ไปเรื่อยแล้วมีคนเข้าไลน์มาด้วยผมมันไม่หนักไปหน่อยหรือว่ามันเกินไปหรือเปล่าไอ้ผมประเทศเวลามันแล้วมันก็เกินพิลพิลันมาแล้วก็ไปแล้วอ้อกระจายกระจายเหรอก็แปลว่าประชุมกันเรียบแล้วก็แบ่งกันทำงานใช่ไหมล่ะลูกฐานพญาคุดมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ้าวยังมีโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนับได้เกิน10อยู่นั่นโอ้เกิน10 20ได้มั้งอันนี้ไปไหนนะนี่แล้วก็ตามนะนี่ก็ตามไม่เจอรังแค่นี้เขาสบายแล้ว
วันนี้ชมนกชมไม้โอเคคุณภูมิกันหนกไม่ได้ชมธรรมดานะเนี่ยบทนี้ฟังต่างหากมีใครเห็นบางท้องฟ้าเนี่ยวิหกเหมือนลมนะกล้องเราชัดหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรากำลังทดสอบในเรื่องของเครื่องมืออยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อเวลาสมมติว่าผมก็ตั้งสมมติฐานของผมนะถ้าผมไปนั่งอยู่ท่ามกลางของหิมะที่มันโปรยมาตลอดเนี่ยมันมองเห็นกันแค่10เมตร20เมตรเท่านั้นเองเกิดแบบนั้นก็มองไม่เห็นแล้วไงว่าอุปกรณ์นี้อยู่ใช้งานได้ไหมถ้ามันใช้ได้ถ้าเปิดฟ้าได้เปิดก็เรียกว่าเปิดหิมะได้นะมันก็จะมองไปเห็นแสงเนี่ยแสงออโรราก็เรียกว่าแสงเหนือถ้ามันเจอแสงเหนือก็ส่งมาให้ท่านรู้ถึงบ้านก็แค่นั้นเองนั่งอยู่มุมไหนก็ได้ในห้องหับบ้านท่านผมก็จำลองภาพสถานการณ์พูดถึงฟ้านางฟ้าก็มาแล้วนะเห็นไหมหนุนนางฟ้าพูดถึงฟ้านางฟ้าก็มาแล้วเมียนบอถ้าใช่ก็พนาพยักหน้าก็จบเอาคุณพันยาวีเอาเข้าไปคุณนัชชมนคุณศรีภัยใครอีกดูสิใส่เกียร์ห้าเร่งเข้ามาดูสิเผื่อว่าลูกหลานพญาคุดเขามากระซิบในหูนี่ว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมลุงงอกเนี่ยเอาใครอยากจะรู้อะไรก็ถามผ่านจอมาเด้อสิบอกให้มันจะรู้ความต้องการแปลว่าคำว่าความต้องการเช่นผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่านต้องการอะไรเช่นมันคันตรงไหนผิวกายท่านมันคันตรงนั้นจะได้สกิดให้แล้วก็จะได้เกาถูกที่คันสำนวนนะครับพอเวลาเกาถูกที่คันมันก็อะไรหายคันใช่ไหมล่ะยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งมันสุดท้ายก็ผิวหนังแตกหมดลืมไป มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอถึงตอนนั้นก็อ่ะก็ตัวใครตัวมันประมาณนั้นภาพเหตุการณ์นกเหล็กก็มามาอีกแล้วให้เจอหน่อย